หลังจากได้โครงสร้างของหัวคร่าวๆแล้วนะครับเราก็จะมาเพิ่มรายละเอียดในส่วนของตาปากนะครับเพื่อให้หัวเนี่ยสามารถแสดงสีหน้าได้นะครับแล้วก็จะอธิบายเรื่องการทำนิเมชันด้วย Morpher Key นะครับทีหลังตอนนี้เรามีแบบนะครับซ้อนอยู่ด้านหลังให้ไปที่ Object Property C Tools นะครับเพื่อดูแบบโปร่งใสนะครับทีนี้ส่วนที่เราต้องการจะใช้ทําตาก็คือ Vertex ที่อยู่ในบริเวณตานะครับเราสามารถตัดเส้นเป็นโครงสร้างตาก็ได้นะครับแต่การตัดเส้นเนี่ยมันจะเพิ่มเฉพาะจุดที่เราตัดนะครับถ้าเราใช้คําสั่ง Chamfer Vertex เนี่ยอาจจะได้ผลที่ดีกว่านะครับคลิกเลือกที่ Vertex คลิกขวาแล้วสั่ง Chamfer นะครับอยู่ใต้ Extrude Chamfer Vertex จะแตก Vertex จากจุดเดียวเนี่ยแตกออกไปตามทิศทางที่มันมีอยู่นะอย่างตอนนี้มีเส้นเอส4เส้นนะครับที่โยงเข้าหา Vertex นี้พอสั่ง Chamfer ปุ๊บคลิกลากมันก็จะได้4จุดแบบนี้นะครับนี้จุดที่ได้4จุดเนี่ยเราสามารถปรับโครงสร้างใหม่นะครับให้เป็นลูกตาได้จากการเลื่อนนี่นะครับตอนนี้ผมได้โครงสร้างหยาบๆของตาครับจริงๆมันต้องใช้เซกเมนต์เยอะกว่านี้นะผมใช้ตอนนี้แตกมามันมีสีนะก็จัดโครงสร้างไปก่อนจากนั้นเลือก Vertex ทั้ง4จุดครับที่อยู่รอบดวงตาแล้วสั่ง Chamfer อีกครั้งหนึ่งตอนนี้จะได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นละนะครับก็เหมือนเดิมนะครับจัดการโครงสร้างเท่าที่เราสามารถทำได้ก่อนให้มันได้ขอบเขตของลูกตาที่ชัดเจนขึ้นเซกเมนต์ที่อยู่รอบๆดวงตาตอนนี้ใช้ไม่ได้นะครับที่เป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวเราต้องไล่แก้ให้หมดตอนนี้เราได้แค่ขอบเขตคร่าวๆนี่เนื่องจากหน้าสองข้างซ้ายขวาเนี่ยยังไงมันก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลบทิ้งไปข้างหนึ่งก่อนทำงานข้างเดียวนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นโอเคตอนนี้จากวัตถุที่มีอยู่นะครับรอบๆดวงตาอย่างตรงนี้นะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มาชนรวมกันเป็นเส้นเดียวแล้วก็ลากก็ไปหาเส้นกึ่งกลางนะครับทำให้บริเวณนี้นะครับเป็นรูปทรงหลายเหลี่ยมนะครับ1 2 3 4 5 6หกเหลี่ยมนะครับซึ่งข้อกำหนดของการขึ้นโมเดลเนี่ยย้ำนะครับว่าสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าจำเป็นก็มีสามเหลี่ยมได้แต่ว่าต้องจัดการมันให้ดีนะครับนี่วิธีทำให้มันเป็นสี่เหลี่ยมก็คือเราจะมาแก้บริเวณเนี่ยนะครับสันจมูกผมก็ใช้ Vertex นะครับเปิดคำสั่ง Edit Geometry Cutเปิด snap vertex นะครับจะได้ตัดได้ตรงพอตัดแบบนี้ปุ๊บเราจะเหลือ edge 1เส้นนะครับถ้าเราสั่ง remove ธรรมดานะครับ edit edge remove นะครับถ้า remove ธรรมดาแบบนี้นะพอกลับไปดูที่ vertex มันจะเหลือ vertex คาอยู่บริเวณนี้นะครับทำไมมันบางทีมันไม่แสดงผลนะครับโปรแกรมมันรวนวิธีที่ถูกของการ remove edge ก็คือคลิกเลือกที่ edge นะครับเสร็จแล้วกด control บนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วสั่ง remove นะครับ vertex ตรงนี้จะหายไปด้วยค่อยๆแก้นะครับมันจะมีทั้งหมด4ด้านที่ต้องแก้
สามารถโยงเส้นผ่านหน้าผากขึ้นไปได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรมันก็แค่ทำให้โครงสร้างเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับเราก็เฉลี่ยช่องว่างของมันให้มันกว้างขึ้นแล้วก็คอยดูเรื่องความโค้งหมุนดูบ่อยๆนะครับดูเรื่องความโค้งของเส้นที่มันต่อเนื่องกันนะครับตอนนี้ผมจะลบเอ็ดนี้ทิ้งทางตานะครับตรงนี้ผมจะคัดมาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเชื่อมกับใบหูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยคิดว่าจะเอายังไงตอนนี้เราทําหน้าที่ของเราคือทําตาให้เสร็จก่อนตรงนี้ยังเป็นห้าเหลี่ยมนะครับตัดลงมาชนแบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมสองอันนะครับทุกครั้งที่เราเลื่อนนะครับโครงสร้างมันจะดีขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับเวอร์เท็กซ์ลอยๆแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมลืมกดคอนโทรลตอนที่ remove edge นะครับมันก็จะเหลือเวอร์เท็กซ์อยู่ก็ต้อง remove เวอร์เท็กซ์ตามอีกครั้งหนึ่งนะครับตัดยาวลงมาเลยนะครับจากกลางตาเลาะลงมาถึงคางเลยเพราะเดี๋ยวตรงนี้ต้องมีปากนะครับการเพิ่มรายละเอียดปากก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับเส้นถ้ามันมีเหมาะสมมันก็จะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นกดคอนโทรลก่อน remove นะครับกดคอนโทรลไว้แล้วสั่ง remove โอเคตอนนี้ได้ตานะครับผมปรับโครงสร้างของแก้มนิดนึงให้มันตึงขึ้นนี่มันจะแบนๆยุบๆนะครับเฉลี่ยปลายคางลงมาข้างล่างทดลองสมูทเช็คดูนะครับว่าสิ่งที่เราตัดไว้เนี่ยมันทำให้โครงสร้างหลักเสียหรือเปล่านะลองใช้สัก2 iteration เส้น wireframe ที่ถูกสมูทแล้วมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่า Isolated Display นะครับถ้าเราไม่ต้องการดูแบบนี้เนี่ยเราไปเช็คออกได้นะที่หัวข้อ Local Control นะครับเราเช็คถูกหน้า Isolated Display ออกมันก็จะเห็นจำนวนโพลีกอนจริงๆนะครับที่อยู่บนพื้นผิวค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้
ผมใช้สองอิเทอเรชันนะครับถ้าหนึ่งอิเทอเรชันก็จะเห็นแค่นี้แล้วแต่ว่าเราจะใช้แค่ไหนนะครับโอเคผมเปิดไว้2แล้วตอนนี้ผมกลับมาทำงานที่ Polygon นะครับเหมือนเดิมทดลองผมจะทดลองดึง Extrude มานิดนึงนะครับแล้วก็ Scale การ Extrude ออกมานิดนึงแล้ว Scale เนี่ยมันจะทำให้เกิด Segment ต่อเนื่องเข้ามาจากบริเวณขอบนะครับอ่ะดูใหม่เดิมมันไม่มีนะครับผมเลือกเราสั่ง extrude เราสเกล extrude ก่อนนะครับนิดนึงแล้วสเกลดาวเข้ามาจะเห็นว่ามันจะมี segment นะครับตามเข้ามาอันนี้คือวิธีทำ segment ให้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราตัดเพิ่มนะครับเสร็จแล้วผมใช้คำสั่ง vertex นะเลือก vertex บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเมื่อที่สเกลดาวเข้าไปนะครับ vertex มันห่างกันอยู่เสร็จแล้วใช้คำสั่ง well เพิ่มค่าตัวเลขเข้าไปนะแล้วกดถูก vertex ทั้งหมดที่อยู่บริเวณนี้จะถูกรวมกันเป็นจุดเดียวลองลากดูก็ได้นะลองคลิกแล้วลากนะโอเคตอนนี้เราได้ polygon เพิ่มนะที่ผมใส่ polygon ตรงนี้เพิ่มเพื่อที่จะให้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับผมสเกลแบบโลคอลนะเพื่อบีบหน้าตัดของโพลีกอนบริเวณนี้นะให้แบนเพราะว่าไม่งั้นขอบของลูกตาก็จะอยากไปอยากมานะครับสเกลให้แบนไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับโครงสร้างทีหลังนะหัวตาผมให้มันยุบเข้าไปนิดนึงนะเพื่อให้ลูกตามันมีความโค้งนะครับแล้วก็หางตาหัวตากับหางตายุบเข้านะครับตอนนี้ก็จะได้แผ่นกระจกตาที่โค้งๆนะกลับมาเลือกที่โพลีกอนใหม่นะชุดเข้าไปข้างใน1ครั้งนะครับจุดครั้งที่2นะเพื่อให้ได้ขอบที่คมขึ้นนะครับแล้วสเกลให้แผ่นของตาเนี่ยหลุดเข้าไปข้างในเปลือกตาตอนนี้จะได้รูปทรงคร่าวๆนะครับถ้ากระจกตาเซกเมนต์มันใหญ่มากแล้วมันไม่เรียบร้อยเนี่ยเราอาจจะใช้แชมเฟอร์เพื่อแตกให้เกิดช่วงเซกเมนต์ที่แคบขึ้นนะตรงกลางที่แตกจากการแชมเฟอร์เนี่ยจะไม่มีเอทนะครับเพราะนั้นเหมือนเดิมเราสามารถสร้างเอทขึ้นมาได้ใหม่ด้วยการ extrude นะครับนิดเดียวแล้วก็ scale down เข้ามานะครับจะมีเอทใหม่เกิดขึ้นนี่นะโอเคประมาณนี้ก็ได้นะครับมีสัก2เซกเมนต์นะ well เพื่อให้ vertex ติดกันโอเคกลับไปดูที่ mesh smooth ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้เราจะได้แบบนี้ขอบเขตของตาจะยังไม่คมนะไม่ตรงกับแบบจนกว่าเราจะปรับโครงสร้างละเอียดไปพร้อมๆกับการดูผลของการสมูทนะครับผมกลับมาเลือกที่ Vertex นะครับเปิด Show and Resolve ที่ใส่ Mesh Smooth ไว้พื้นผิวก็จะเห็นแบบนี้นะเห็นเส้นเอทเดิมที่เป็นหยาบๆด้วยนะครับแล้วก็เห็นพื้นผิวที่ได้จากการสมูทด้วยจากนั้นผมก็ค่อยๆปรับโครงสร้างของตาปรับใหม่ให้ได้ใกล้เคียงกับแบบนะครับในส่วนที่เป็นกระจกตานะครับแล้วมันไม่ดูไม่เรียบเนี่ยเราสามารถใช้ Paint Deformation Relax นะครับช่วยได้นะปรับคงปรับขนาดแปลงให้มันพอดีกับที่จะใช้ผมใช้ประมาณ5นะครับแบบนี้ Brush Strength นะครับ
จุดสามก็พอนะครับแล้วผมก็เพนรีแลกผมไปนะครับตรงบริเวณกระจกตานะครับมันก็จะกลมขึ้นนะครับโอเคตอนนี้คิ้วนะถ้ากลัวว่าจะแรงไปก็ปรับค่าเบาๆนะครับ0.1ก็ทำงานแล้วนะครับผลที่ได้จากการรีแลกซ์ก็ผิวก็จะโค้งขึ้นนะครับโค้งตึงสวยงามขึ้นผมเอาซีทูออกครับจะได้เห็นว่าขอบเขตภาพเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราได้ตาเดี๋ยวค่อยมาเพ้นต่อนะครับหยาบๆก็น่าจะประมาณนี้ขอบตาเราสามารถดึงออกมาได้อีกนะครับเพื่อให้หน้ามันดูอิ่มขึ้นนะครับเบ้าตาตรงส่วนหางตากับหัวตาเราควรจะดึงให้มันโค้งเข้าไปข้างในนะครับไม่งั้นตามันจะดูแบนไม่มีมิติก็ดึงให้โค้งเข้าไปแก้มหัวตาประมาณนี้นะครับทำตาก่อนหรือถ้ามันตาตรงนี้ควบคุมยากเดี๋ยวเราสามารถทำให้มันโบ๋ไปเลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาวิธีเพิ่มตาด้วยการสร้างอ็อบเจกต์ชิ้นใหม่เข้าไปเป็นดวงตาแทนนะครับก็ได้เหมือนกันลบออกเลยดีกว่าอันนี้ปุ๊บก็จะเหลือตากลวงๆแบบนี้นะเดี๋ยวค่อยทำตาใหม่มาใส่แทนปากนะครับเราสามารถตัดจากเซกเมนต์เดิมได้แต่อวัยวะที่อยู่แกนกลางเนี่ยเวลาที่เราจะทำงานก็ต้องทำให้มันมีทั้งสองฝั่งก่อนนะครับครบก่อนวิธีเพิ่มหัวอีกครึ่งหนึ่งที่หายไปนะครับใช้คำสั่งมิลเลอร์มาอีกข้างหนึ่งนะครับมิลเลอร์ในแบบ Copy นะครับเลือกแกนที่ถูกถ้าแกนไม่ถูกมันจะกลับข้างแบบนี้นะครับเช่น Y มันก็จะตีขึ้นข้างบนนะครับแกนที่ถูกคือแกน X นะครับเลือกแบบ Copy แล้วโอเคเราจะได้หัวอีกครึ่งมานะครับทีนี้แบบ Smooth เนี่ยยังไม่ใช้ครับลบทิ้งไปก่อนเราจะทํางานที่ Polygon น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นนะครับจนกว่ามันจะอยู่ตัวแล้วเราถึงจะใช้แบบ Smooth เพื่อเรนเดอร์เท่านั้นนะครับ Polygon ยิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเท่ากับว่าเรามีงานน้อยลงที่ต้องทําตอนนี้เลือกที่หัวข้างไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วสั่ง attach นะครับอยู่ในหัวข้อ edit geometry attach แล้วคลิกเข้าไปอีกข้างหนึ่งตอนนี้วัตถุสองข้างเป็นวัตถุเดียวกันนะครับที่ระดับ object แต่ระดับ sub object นะครับยังเป็นคนละชิ้นอยู่สังเกตถ้าผมคลิกลงไปตรง vertex แนวแกนกลางแล้วลากมันจะหลุดออกมาจากกันได้แบบนี้นะครับซึ่งไม่ work นะครับยังไม่เสร็จเราต้องทำให้มันเรียบร้อยก่อนเลือก vertex แนวแกนกลางทั้งหมดนะครับแล้วสั่งเวลเวลด้วยค่าตัวเลขน้อยๆนะครับเท่าที่มันจะพอติดนะอย่างเช่น0.1 0.1กดเครื่องหมายถูกวิธีเช็คว่ามันติดหรือไม่ติดนะครับให้คลิกลงไปนะแล้วลากถ้าติดมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้หลุดเหมือนเมื่อกี้นี้แล้วโอเคตอนนี้เราได้ตานะครับเราจะจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับได้ตาแล้วแล้วก็กลับมาทําให้หัวเป็นหัวเต็มเหมือนเดิมนะครับลองใส่สมูทดูนะก็เรียบร้อยดีแบบนี้นะครับในโครงสร้างของหัวที่มีตา